สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมในรอบค่ำนะครับโดยจะเป็นข่าวของความเป็นไปได้ที่เบนจามินปาวาจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในรอบค่ำนี้ก็มีผู้สื่อข่าว6ท่านนะครับที่ได้ออกมาเขียนข่าวถึงเบนจามินปาวานะครับโดยเริ่มจากคนแรกนะครับก็คือฟาบิซิโอโรโบโน่นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญากับเบนจามินปาวาจากบาเยิร์นมิวนิกในราคาที่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ได้โดยตอนนี้แมนยูนั้นกำลังรอให้บอร์ดบริหารบรรลุข้อเสนอจากการประชุมในกรณีของโตดิโบนะครับนักเตะจากทีมนี้ซึ่งตอนนี้ทางแมนยูจะนำทั้ง2ดีลนี้มาเปรียบเทียบกันว่าดีลไหนดีที่สุดและคุ้มที่สุดและเหมาะสมที่สุดจะมาทดแทนตำแหน่งของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับส่วนคนที่2นะครับก็มาจากสำนักงานข่าวบิลด์นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับเบนจามินปาวาแต่การเจรจาก็ยังคงดำเนินการอยู่นอกจากนี้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ยังสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเบนจามินปาวาอีกด้วยซึ่งนักเตะรายนี้ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่พวกเขาต้องการตั้งแต่ต้นซัมเมอร์แล้วนะครับส่วนคนที่3นะครับก็จะเป็นฟอร์เรียนเพอร์เทนเบิร์กจากสกายสปอร์ตนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าเบนจามินปาวาได้ตกลงทางวาจาในการเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ข้อเสนอแรกของแมนยูก็ถูกทางบาเยิร์นปฏิเสธไปแล้วและตอนนี้ทั้ง2สโมสรก็กำลังพยายามที่จะเจรจากันอย่างประนีประนอมนะครับส่วนคนที่4นะครับก็เป็นออเฟนโดนะครับจากสปอร์ตอิตาลีนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าเบนจามินปาวาเป็นตัวเลือกอันดับ1ของแมนยูไนเต็ดโดยมีโตดิโบเป็นตัวเลือกสำรองถ้าหากเซ็นสัญญากับเบนจามินปาวาไม่ได้และคนที่5นะครับจากทอล์กสปอร์ตนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาอย่างจริงจังเพื่อเซ็นสัญญากับเบนจามินปาวาประการหลังของบาเยิร์นมิวนิกเพื่อทดแทนตำแหน่งของให้เรียกไวส่วนคนสุดท้ายก็คือคนที่6นะครับอย่างเคิร์ฟโคเลคอลนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าเบนจามินปาวานั้นจะทำทุกอย่างเพื่อย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตอนนี้ข้อเสนอแรกที่แมนยูยื่นไปนั้นถูกบาเยิร์นมิวนิกปฏิเสธไปแล้วเพราะโทมัสทูเคิลยังคงต้องการที่อยากจะเก็บนักเตะคนนี้ไว้กับสโมสรต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสำนักงานข่าวอย่างเดลี่เมลที่ได้ออกมาระบุว่าเรอัลมาดริดก็สนใจนักเตะอย่างเบนจามินปาวาเช่นกันแต่ตอนนี้ทางเรอัลมาดริดนั้นต้องดูสถานการณ์ของมิลิเตาเสียก่อนว่าอาการบาดเจ็บของมิลิเตานั้นจะร้ายแรงแค่ไหนถ้าเกิดว่ามิลิเตามีอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงเรอัลมาดริดนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาทดแทนโดยตอนนี้ทางเบนจามินปาวาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เรอัลมาดริดนั้นต้องการอยู่เช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงกับกรณีของเบนจามินปาวานะครับเหมาะสมหรือไม่ที่เขาจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อทดแทนตำแหน่งของแฮร์รี่ไวถ้าเกิดคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซิโอโรโมโน่ได้ออกมารายงานว่าเบซิกตัสได้เปลี่ยนความสนใจไปที่เอ็มมานูเอลควินกองหลังวัย22ปีจากสโมสรเคโมเนเช่แทนนะครับซึ่งหลังจากการเจรจากับแมนยูเรื่องเอลิกไบยี่ล้มเหลวซึ่งสาเหตุที่ทำให้เบซิกตัสเปลี่ยนไปสนใจนักเตะรายอื่นก็เกิดจากการที่สโมสรเบซิกตัสไม่มั่นใจในตัวนักเตะอย่างเอลิกไบยี่เรื่องอาการบาดเจ็บและอีกอย่างเอลิกไบยี่ก็ได้รับค่าเหนื่อยที่สูงมากๆกับแมนยูนะครับทำให้สโมสรเบซิกตัสไม่กล้าที่จะเสี่ยงจ่ายในราคานี้อย่างไรก็ตามนะครับก็คาดการณ์กันว่าค่าตัวของเอ็มมานูเอลควินที่สโมสรเบซิกตัสสนใจนั้นก็จะมีมูลค่าที่5ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับประมาณว่ามันมีตัวเลือกอื่นที่ถูกกว่าสโมสรเบซิกตัสก็ต้องซื้อใช่ปะเพราะว่าสโมสรเบซิกตัสก็ไม่ได้เป็นสโมสรที่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นกรณีของแม็กไวน์นี่แหละครับเป็นกรณีคาราคาซังอ่ะนะครับทุกคนแบบซื้อไปแล้วไม่เสร็จอ่ะแมนยูก็ต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายเพิ่มเขาอีกอ่ะประมาณนี้ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโดนี่ฟานเดเบกนะครับที่ตามรายงานของฟาบิซิโอโรโมโน่ที่ออกมาระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับดอนนี่ฟาเดเบกที่จะย้ายไปอาแจกแม้ว่าจะมีหลายสื่อที่ได้ออกมาชี้แจงว่าดอนนี่ฟาเดเบกอาจจะย้ายไปร่วมงานกับอาแจกอีกครั้งโดยตอนนี้ทางสโมสรแมนยูเองก็กำลังเร่งที่จะพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอื่นที่ยื่นเข้ามา
พราะหลายสโมสรนั้นสนใจในตัวดอนนี่ฟันเดเบกเป็นอย่างมากและตอนนี้ทางสโมสรเรอัลโซเซียดาดก็ยังไม่ได้ส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการในกรณีของดอนนี่ฟันเดเบกให้แมนยูพิจารณาแต่อย่างใดนะครับเหมือนที่ผมรายงานเมื่อเช้านะครับที่ว่าทางเรอัลโซเซียดาดเนี่ยเขาสนใจผู้เล่นคนอื่นที่มีค่าตัวถูกกว่าแล้วก็ค่าเหนื่อยถูกกว่านะครับมันทำให้เรอัลโซเซียดาดนั้นสนใจนักเตะคนนั้นมากกว่าดอนนี่ฟันเดเบกเนาะเพราะดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยค่าตัวก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงแล้วก็มีค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างจะสูงทำให้เรอัลโซเซียดาดเนี่ยไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยตรงนี้แต่ถ้าเรอัลโซเซียดาดจะเต็มใจจ่ายนะครับก็อาจจะเซ็นสัญญาแบบยืมตัวเท่านั้นซึ่งแมนยูก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าทางแมนยูอยากขายดอนนี่ฟันเดเบกแบบขาดลอยครับขาดตัวไปเลยเอาไปหมดเลยไม่ต้องให้ยืมไม่ต้องมีออปชันซื้อขาดอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดจะซื้อไปให้หมดอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้คาดว่าถ้านะครับดอนนี่ฟันเดเบกย้ายออกจากทีมแล้วก็การมาของอัมราบัตก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นสูงถึง 60% ก็ได้นะเพราะนะครับแมนยูต้องขายเฟสต้องขายดอนนี่ออกไปนะครับออกขาย2คนนี้ออกไปก่อนถึงจะเซ็นสัญญากับอัมราบัตได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่ตามรายงานของ Sky Sport ได้ออกมาระบุว่าแฮร์รี่แม็กไวร์ได้ยืนยันกับสโมสรแมนยูเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการย้ายออกจากสโมสรแมนยูโดยตอนนี้สโมสรแมนยูจะขายเขาให้กับเวสต์แฮมในราคา30ล้านปอนด์และเวสต์แฮมก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ก็แสดงว่าเงื่อนไขส่วนตัวของแม็กไวร์กับแมนยูก็ได้รับการเจรจาแล้วและคาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ทางสโมสรเวสต์แฮมก็จะจัดพิธีเปิดนะครับเปิดตัวแม็กไวร์นะก็จะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการชูเสื้อนะครับไม่รู้ว่าแม็กไวร์จะได้ใส่เบอร์อะไรแต่ที่แน่ๆนะครับเดวิดมอยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาแม็กไวร์แล้วว่าถ้าแม็กไวร์ย้ายไปสโมสรเวสต์แฮมนั้นทางเดวิดมอยก็จะมอบตำแหน่งกัปตันทีมให้กับเขาอีกด้วยนะครับโชคดีแม็กไวร์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวการเทคโอเวอร์กันบ้างนะครับที่ตามรายงานของมาร์ตินไซเกอร์ผู้สื่อข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะไทม์ได้ออกมาระบุว่าการเทคโอเวอร์ของสโมสรแมนยูได้หยุดลงชั่วคราวเนื่องจากตระกูลเกลเซอร์ต้องการจัดการกับปัญหาด้านกฎระเบียบภายในสโมสรให้เสร็จสิ้นเสียก่อนโดยผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับกระบวนการนี้กล่าวว่าบริษัทอีเนออสของเซอร์จิมยังคงสนใจที่จะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เสมอและยินดีที่จะรอให้ปัญหาด้านกฎระเบียบได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จเสียก่อนโดยยังมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับตระกูลเกลเซอร์ได้เพราะทางด้านเซอร์จิมนั้นมั่นใจว่าข้อเสนอที่เขายกให้ตระกูลเกลเซอร์พิจารณานั้นจะถูกใจตระกูลเกลเซอร์นะครับและนอกจากนี้นะครับในทางกลับกันเนี่ยทางด้านท่านทีกยัดซิมจากกาตาร์นั้นดูท่าจะรอไม่ไหวกับการที่เกลเซอร์ยื้อออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและเผลอๆนะครับทางด้านท่านทีกยัดซิมเนี่ยก็อาจจะยกเลิกการซื้อขายสโมสรนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ตระกูลเกลเซอร์นั้นโกงราคาขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ตามรายงานของมาร์ตินไซเกอร์นะครับคงต้องรอดูกันต่อไปสักพักใหญ่ๆแล้วครับว่าตระกูลเกลเซอร์จะขายสโมสรให้กับใครเพราะตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า9เดือนแล้วที่ตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายสโมสรแมนยูนั่นเองนะครับผู้คนรอก็รอจนท้อนะครับทุกคนครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ